หลากหลายเรื่องราวหลากหลายเรื่องเล่าของคนเฝ้าช้างชีวิตประจำวันของเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลช้างป่าสิ่งหนึ่งที่มีคือความเงียบสงบเนี่ยไม่เคยมีเลยครับแทบจะไม่เคยรู้จักนอกเหนือจากการทำหน้าที่คอยดูแลผลักดันช้างป่าแล้วหลังจากว่างก็จะกลับเข้าบ้านพักผ่อนแต่ทุกคนครับดูสภาพครับได้พักไหมดูเอาเถอะครับโอ้ยสูงมากเลยนะเนี่ยสไลเดอร์ลงมาได้ไงเนี่ยไปดูแลทำหน้าที่เฝ้าพื้นที่ให้กับประชาชนแต่สภาพแบบนี้เขาเรียกว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงครับสภาพพื้นที่ที่พักของเจ้าหน้าที่โดนช้างป่าย่องเบาเอาไปกินเรียบเลยครับไม่เหลือแม้แต่ลำต้นเผลอไม่ได้ครับคลิปนี้เจ้าหน้าที่กำลังทะเลาะ กับช้างป่าอยู่ครับมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เรื่องเลยนะเขาไปกันหมดแล้วนะอะไรทำไมฮะนู่นนู่นเขาไปนู่นแล้วอย่าเกย์ถอยถอยถอยอีกถอยอีกถอยเลยถอยให้ไวถอยเข้าไปไปแล้วนู่นพวกเขาไปแล้วทำไมอ่ะเป็นไงมาเกเรอะไรหนาถอยหลังไปเลยไปเข้าฝูงทำไมแค่ดูน้องอ่ะดูไม่ได้ไงฮะช้างป่าเนี่ยเสียงเก่งมากแล้วก็ปากจัดมากแค่จะปรับทัศนคติหน่อยเดียวเองเขียงเธอเนี่ยไม่ทันกันเลยครับส่วนคลิปนี้จากขอนไม้กลายสภาพเป็นเล่นทั้งโขงผลัดกันเตะผลัดกันเหยียบผลัดกันกอดเอ็นดูเชียวครับขอนไม้ที่เห็นอยู่เป็นขอนของต้นปาล์มครับน่าจะเกิดจากในโขงนี้แหละครับที่ล้มต้นปาล์มทิ้งไว้จนเหลือแต่ลำต้นในส่วนของลำต้นเนี่ยมันกินไม่ได้ครับก็เลยโชคดีครับเหลือทิ้งเป็นขอนไม้ไว้ดูต่างหน้าก็ยังดีนะครับขนาดเป็นขอนไม้แล้วยังเอามาสร้างความสุขได้ทุกอย่างที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับและคลิปสุดท้ายก็คือคลิปนี้ครับคลิปนี้แม่สั่งให้มาตามเลิกเล่นน้ำได้แล้วThank you.
่าทางเธอจะดุมากๆครับมายืนด้อมๆ มองๆครอบครัวเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเพราะเธอส่งสัญญาณเกือบจะทุกตัวที่กำลังสนุกสนานกับการดำผุดดำว่ายอยู่นั้นก็ขึ้นฝั่งมายืนรออยู่ที่เธอทันทีแต่ก็ยังมีคุณพี่อีกหลายตัวอ้อยอิ่งยังสนุกไม่พอครับจนต้องส่งสัญญาณอีกรอบจนในที่สุดขึ้นไปจนหมดแล้วก็เดินกลับไปอยู่กับครอบครัวใหญ่ครับและนี่แหละครับคือวิถีชีวิตของครอบครัวตัวใหญ่ช้างป่าที่มนุษย์อย่างเราๆคอยเฝ้ามองและก็คอยสังเกตพฤติกรรมการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันครับขอบคุณทุกๆการดูแลจากเจ้าหน้าที่ทุกคนขอบคุณครับที่ช่วยกันทำให้ป่าเป็นบ้านของสัตว์ป่าอย่างแท้จริงขอบคุณทุกๆการดูแลครับThank you.